ค่ะสวัสดีนะคะนักศึกษาวันนี้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุรพรกำบุญนะคะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจค่ะ BL 315นะคะในรายวิชาพวกนี้ก็จะมีทั้งหมด15หน่วยด้วยกันนะคะแต่วันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในหน่วยที่7ค่ะในเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะในหน่วยที่7เนี่ยนะคะในเรื่องประชากรและก็กลุ่มตัวอย่างนะคะในการวิจัยทางธุรกิจเราจะมี2ตอนด้วยกันนะคะมาดูก่อนนะคะว่าเรามี2ตอนคือ 7.1 ค่ะเป็นแนวคิดนะคะเกี่ยวกับประชากรและก็กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางธุรกิจค่ะแล้วก็ตอนที่ 7.2 นะคะเป็นการกำหนดขนาดนะคะแล้วก็การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางธุรกิจนะคะหลังจากนั้นแล้วเรามี2ตอน 7.1 7.2 แล้วมาดูว่าในหน่วยนี้นะคะเรามีสาระสำคัญอะไรบ้างมาดูกันนะคะอันที่1ค่ะประชากรนะคะประชากรเราใช้คำว่า population หมายถึงอะไรนะคะประชากรหมายถึงนะคะสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษานะคะก็จะแบ่งเป็นประชากรที่มีจำนวนจำกัดนะหรือนับได้แล้วก็ประชากรนะที่มีจำนวนไม่จำกัดหรือนับไม่ได้นะคะอันนี้คือประชากรนะคะอันที่2ค่ะกลุ่มตัวอย่างหรือเราใช้คำว่าแซมเปิลกลุ่มตัวอย่างหรือแซมเปิลนั้นหมายถึงอะไรจะหมายถึงจำนวนย่อยหรือกลุ่มย่อยของประชากรนะคะที่เลือกมาจากนะประชากรเพื่อใช้อะไรเพื่อใช้เป็นตัวแทนของประชากรโดยจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆนะที่ครบถ้วนเท่าเทียมกันนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะให้ข้อมูลแล้วก็การเป็นตัวแทนที่ดีของใครคะของประชากรค่ะนะคะต่อมานะคะสาระสำคัญอีกนะคะอันที่3ค่ะนะคะวิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันสามารถทำได้หลายวิธีนะคะลองมาดูได้แก่อะไรบ้างอันแรกเลยนะคะการใช้สูตรคำนวณค่ะง่ายๆอันที่2การใช้ตารางสำเร็จนะคะอันที่3เป็นการกำหนดขนาดตัวอย่างนะคะแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากรค่ะอันที่4นะคะเป็นการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะคะจากตัวแปรอิสระค่ะและอันที่5นะคะเป็นการกำหนดขนาดตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยค่ะมาดูสาระสำคัญต่อนะคะอันที่4ค่ะเป็นวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะที่เราสามารถที่จะแบ่งประเภทของการสุ่มได้เป็น2วิธีนะคะอันแรกคือการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะที่ใช้ความน่าจะเป็นค่ะและการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะคะต่อมาค่ะเรามาลองมาดูวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์เนี่ยเมื่อนักศึกษาเนี่ยได้ศึกษาในหน่วยที่7ในตอนที่ 7.1 จบแล้วนักศึกษาสามารถจะทำอะไรได้บ้างนะคะอันที่1ค่ะสามารถที่จะอธิบายความหมายของประชากรแล้วก็การแบ่งประเภทของประชากรได้นะคะมาดูวัตถุประสงค์ที่2ค่ะก็จะอธิบายความหมายของกลุ่มตัวอย่างนะคะในการวิจัยธุรกิจได้นะคะต่อมาดูแนวคิดกันนะคะแนวคิดอันที่1นะคะก็คือประชากรค่ะ
เราใช้คำว่า population ประชากรนั้นหมายถึงสิ่งที่ผู้วิจัยนะคะจะต้องศึกษานะคะประชากรนะคะอาจจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของแล้วก็หรือปรากฏการณ์นะคุณสมบัติของสินค้าแล้วก็ลักษณะของสินค้าไม่ว่าจะเป็นความเร็วอุณหภูมินะคะรสนิยมจำนวนความถี่หรืออื่นๆประชากรนั้นเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษานะคะซึ่งประชากรอาจจะเป็นประชากรที่มีจำนวนนับได้แล้วก็จะเป็นประชากรที่มีจำนวนที่ไม่จำกัดหรือนับไม่ได้นะคะมาดูแนวคิดที่2ค่ะแนวคิดที่2นั้นนะคะกลุ่มตัวอย่างค่ะเราใช้คำว่า sample กลุ่มตัวอย่างนี้หมายถึงจำนวนย่อยหรือกลุ่มย่อยของประชากรนะคะที่เราเลือกมาจากประชากรเพื่อใช้เป็นตัวแทนของอะไรฮะของประชากรซึ่งโดยมีคุณสมบัติต่างๆครบถ้วนแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลแล้วก็เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรเพราะนั้นการที่เราจะใช้กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนะคะก็เพื่อที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนะคะเนื่องจากว่าประชากรนั้นมีจำนวนมากผู้วิจัยเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลนะจากประชากรได้ทั้งหมดอย่างครบถ้วนได้แล้วก็ภายใต้ข้อจำกัดหรือเวลาแรงงานนะแล้วก็งบประมาณนะคะประชากรในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงคนนะหรือประชาชนแต่หมายถึงสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเช่นการศึกษายอดขายของเครื่องใช้ไฟฟ้านะในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานครค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าประชากรก็คือยอดขายของอะไรฮะของเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นประชากรก็อาจจะเป็นคุณสมบัติของสินค้าลักษณะของสินค้าความเร็วอุณหภูมินะฮะรสชาติรสนิยมจำนวนความถี่นะคะเป็นต้นนะคะเพราะนั้นประชากรก็เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยทำไมสนใจที่จะศึกษาแล้วก็ต้องมีการกำหนดประชากรหรือมีการกำหนดขอบเขตนะเช่นประชาชนในกรุงเทพมหานครนะฮะความเร็วของรถยนต์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยจะเห็นว่าประชากรจะมีจำนวนมากนะคะจนไม่อาจที่จะเก็บข้อมูลได้หมดเลยนะคะซึ่งถ้าหากผู้วิจัยเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้หมดนะคะแสดงว่าผู้วิจัยนั้นสามารถที่จะอธิบายคำว่าประชากรได้ถูกต้อง 100% เลยนะคะเช่นนะคะการศึกษายอดขายของร้านโชห่วยในประเทศไทยคำว่าประชากรในการศึกษาครั้งนี้ก็คือเป็นยอดขายของร้านโชห่วยทุกร้านในประเทศไทยซึ่งร้านโชห่วยนี้ทำไมคะมีจำนวนมากเลยเพราะฉะนั้นผู้วิจัยจะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเก็บข้อมูลสูงมากเลยนะคะแต่ทำไมคะแต่ผู้วิจัยนะคะก็มีข้อจำกัด
ั้งในด้านค่าใช้จ่ายในด้านเวลาและการดำเนินงานอื่นๆนะคะประชากรที่มีทั้งเป็นจำนวนนับได้เช่นจำนวนร้านโชว์หวยเนี่ยยอดขายสินค้าจำนวนพนักงานแต่ก็มีประชากรทำไมฮะที่ไม่สามารถนับได้หรือไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนได้เนื่องจากอะไรคะเนื่องจากไม่มีการขึ้นทะเบียนนะคะเนื่องจากไม่มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็เช่นจำนวนพ่อค้าในตลาดนัดล่ะจำนวนสินค้าที่มีการลักลอบนำเข้าในประเทศล่ะแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะมันจะมีงานบางอย่างที่เราจำเป็นนะคะจะต้องมีข้อมูลของประชากรทั้งหมดเลยเช่นถ้าจะมีการสำรวจข้อมูลของประชากรทุกคนในประเทศหรือมีการเรียกว่างานสัมมโนประชากรก็ได้นะคะเป็นเรื่องที่ทำไมคะภาครัฐจำเป็นที่จะต้องจัดทำเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลของประชาชนคนในประเทศอันนี้ซึ่งรัฐต้องใช้บุคลากรใช้อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือและค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นจำนวนมากในการที่จะจัดทำสัมมโนประชากรนะคะแต่ทำไมคะแต่ละครั้งนั้นถือว่ามีค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่ได้จัดทำบ่อยๆโอ้ถ้าค่าใช้จ่ายสูงทำบ่อยๆอย่างนี้งบประมาณก็คงไม่มีนะคะเพราะนั้นที่ผ่านมาก็จึงมีการจัดทำทุก10ปีค่ะเห็นไหมเมื่อค่าใช้จ่ายสูงงบประมาณสูง10ปีเราจึงมีการทำครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นครั้งล่าสุดที่ได้มีการจัดทำในปี2553ค่ะซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่11แล้วก็เป็นวาระที่ครบนะคะ100ปีค่ะของการจัดทำสัมมโนประชากรในประเทศไทยนะคะแต่ก็มีข้อดีของการสำรวจสัมมโนประชากรค่ะคือก็จะทำให้เราเนี่ยได้ข้อเท็จจริงนะของทั้งประชากรแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมคุณภาพนะของข้อมูลไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ไงนะคะทีนี้ในการที่มีการวิจัยทางธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าจะมีประโยชน์นะคะของการทำสัมมโนประชากรหรือการที่เราจะให้ข้อมูลจากจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะที่มีเหนือกว่าการที่เราจะต้องมานั่งสุ่มตัวอย่างก็ต่อเมื่อทำไมคะประชากรนั้นมีขนาดเล็กแล้วก็มีความหลากหลายนะคะในลักษณะของประชากรที่สูงหรือประชากรที่มีความแตกต่างนะคะกันมากระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้ามีการทำการสำรวจสัมมโนประชากรเนี่ยโดยเรามาใช้กลุ่มตัวอย่างเพราะฉะนั้นคำค่าที่ได้ก็จะไม่ถูกต้องเท่ากับการประมาณค่าจากประชากรนะคะเพราะฉะนั้นดังตัวอย่างเช่นนะคะมีเราจะมายกตัวอย่างให้โรงงานผลิตรถยนต์ไฮบริดนะคะที่เรามีอยู่เนี่ยไม่เกิน10นะคะโดยแต่ละลายเนี่ยมีรุ่นที่มีรถยนต์ไฮบริดประมาณ5รุ่นนะคะแตกต่างกันในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็แบตเตอรี่เพราะฉะนั้นในเรื่องของอัตราการใช้สิ้นเปลืองของพลังงานการออกแบบตัวถังและก็ราคาของรถยนต์นั้นซึ่งจากที่มีผู้ผลิตเนี่ยจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นความแตกต่างหลากหลายของสินค้าจึงทำไมคะมีมากค่ะ
ทีนี้มาดูนะคะว่าความหมายของประชากรประชากรเราใช้คำว่า population ประชากรนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงจำนวนทั้งหมดนะของสิ่งที่ผู้วิจัยนั้นจะนำมาศึกษาและก็สมาชิกของแต่ละหน่วยก็จะมีคุณลักษณะนะคะบางอย่างตามที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้นมานะคะซึ่งอาจจะเป็นคนก็ได้สัตว์ก็ได้สิ่งของก็ได้พืชนะคะหรือปรากฏการณ์ต่างๆเช่นนะคะถ้าการวิจัยนั้นถ้าเป็นการวิจัยเพื่อทดสอบในเรื่องของความคงทนในการใช้งานสินค้าของบริษัทนะคะประชากรก็คืออะไรฮะก็คือสินค้านั่นเองสินค้าทั้งหมดนะคะของบริษัทอ่ะถ้าเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของคำว่าประชากรให้มันได้ดียิ่งขึ้นนะคะจึงขอยกตัวอย่างของประชากรในหัวข้องานวิจัยบางเรื่องดังต่อไปนี้นะคะนี่ค่ะถ้าสมมติว่าจะเป็นเรื่องนะคะความคิดนะคะความคิดเห็นนะคะของผู้บริโภคนะคะที่มีต่อลักษณะของสินค้าของบริษัทนะคะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งอันแรกทีนี้มาดูว่าประชากรนั้นจะคืออะไรประชากรของในเรื่องวิจัยที่หนึ่งนี้ก็จะเป็นผู้บริโภคสินค้าของบริษัทนั่นเองนะคะต่อมาลองดูในเรื่องที่สองเราบอกว่าศึกษาพฤติกรรมนะคะการมาทำงานของพนักงานในบริษัทนี่เรามาดูว่าในเรื่องที่สองนี้ประชากรจะเป็นใครล่ะคะประชากรก็จะเป็นพนักงานทั้งหมดเลยของอะไรก็ของบริษัทนั่นเองนะคะเรามาดูเรื่องที่3เรื่องที่3นั้นถ้าเป็นการศึกษาความสำเร็จของธุรกิจ SME ของในประเทศไทยนะคะเพราะนั้นประชากรของงานวิจัยในเรื่องที่3นี้ก็จะเป็นผู้ผลิตและผู้บริการนะคะSME นะคะทั้งหมดในประเทศไทยนะคะต่อมาค่ะถ้าในเรื่องที่4นะคะในเรื่องที่4ก็คือถ้ามีการศึกษาในเรื่องของการให้บริการของระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยนะคะถ้าเป็นการศึกษาอันเนี้ยนะคะประชากรของในเรื่องที่4ก็จะเป็นใครคะเป็นผู้ใช้บริการระบบประกันสุขภาพค่ะทั้งหมดทำไมฮะในประเทศไทยนะคะต่อมาเรามาดูในเรื่องที่5ค่ะการวิจัยเป็นการพัฒนาระบบนะคะ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารและก็การจัดการฐานข้อมูลของบริษัทถ้าเป็นในเรื่องที่5นี้ประชากรควรจะเป็นอะไรนะคะก็คือพนักงานและผู้บริหารทั้งหมดของอะไรฮะของบริษัทค่ะนะลองมาดูต่อนะคะถ้าเป็นเรื่องที่6การวิจัยเรื่องที่6เป็นเรื่องของมลพิษทางอากาศแล้วก็มะเร็งปอดนะคะของประชาชนในกรุงเทพมหานครถ้าเป็นเรื่องที่6นี้เราลองมาดูกันว่าประชากรของในเรื่องวิจัยเรื่องที่6เนี้ยจะเป็นใครคะก็จะเป็นประชาชนทั้งหมดที่ในอะไรฮะกรุงเทพมหานครเลยนะคะต่อมาค่ะถ้าเป็นเรื่องวิจัยที่7นะคะเป็นภาวะเลือดชีสของกลุ่มประชากรข้างในนะคะของประชากรช้างในภาคเหนือค่ะเพราะฉะนั้นประชากรในการวิจัยเรื่องที่7นี้จะเป็นอะไรคะก็จะเป็นช้างในภาคเหนือทำไม
ทั้งหมดเลยนะคะดูว่าภาคเหนือมีกี่จังหวัดแล้วคะนะทั้งหมดนะของภาคเหนือนะทั้งหมดเลย ต่อมาค่ะในเรื่องที่8นะคะถ้าเป็นการหาน้ำหนักต่ำสุดที่เหมาะสมในการออกแบบโครงสร้างของหลังคาประชากรตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะน้ำหนักของวัสดุคุณสมบัติของวัสดุรูปร่างและลักษณะโครงสร้างของหลังคานะคะมาดูเรื่องที่9การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะช่วยสอนนะเพื่อที่เราจะสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยเอกชนประชากรนะคะก็จะเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยเอกชนค่ะต่อมาในเรื่องที่10เรื่องวิจัยที่10เนี้ยเป็นการปนปลอมยาสังเคราะห์ในยาสมุนไพรของไทยนะคะเพราะฉะนั้นประชากรก็จะเป็นยาสมุนไพรไทยที่จำหน่ายในประเทศทั้งหมดเลยอันนี้ให้เห็นตัวอย่างของประชากรค่ะประเภทของประชากรนะคะ เรามาดูว่าประเภทของประชากรเนี่ยจะมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะประชากรที่มีจำนวนจำกัดค่ะ finite นะคะ population ค่ะประชากรที่มีจำนวนจำกัดหรือ finite population เนี้ยนะคะจะหมายถึงประชากรที่มีปริมาณที่สามารถนับจำนวนได้ครบถ้วนนะคะเช่นจำนวนของพนักงานในบริษัทจำนวนสินค้าในสต็อกจำนวนรถยนต์ที่ทำไมฮะที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะคะต่อมาค่ะ2นะคะประชากรที่มีจำนวนไม่จำกัด infinite ค่ะ population นะคะประชากรที่มีจำนวนไม่จำกัด infinite population นั้นหมายถึงประชากรที่เรามีจำนวนปริมาณที่ไม่สามารถที่จะนับจำนวนได้ครบถ้วนนะคะเช่น จำนวนมดและแมลงทั้งหมดซึ่งอาจจะมีกำลังจะเกิดขึ้นใหม่หรือจะเป็นจำนวนที่เพิ่งตายไปนอกจากนี้ในบางสถานการณ์ก็อาจจะไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของประชากรได้นะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากไม่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องค่ะทีนี้มาดูว่าความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างกลุ่มประชากรและตัวอย่างในการทำงานนะและตัวอย่างนะคะมาดูว่าในการทำงานเนี่ยวิจัยทางธุรกิจนั้นนักศึกษาก็อาจจะพบกับความหมายของประชากรที่มีเฉพาะเจาะจงนะฮะมากขึ้นอีกเช่นประชากรทั่วไปประชากรตามสมมติฐานประชากรเฉพาะการวิจัยและก็ความหมายของประชากรแต่ละประเภทที่มีขอบเขตครอบคลุมที่แตกต่างแล้วก็มีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างนะคะดังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประชากรทั่วไปประชากรตามสมมติฐานประชากรเฉพาะการวิจัยและกลุ่มตัวอย่างนะคะ นี่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นภาพนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประชากรทั่วไปนะคะที่จะอยู่นอกสุดนะในสี่เหลี่ยมนอกสุดประชากรตามสมมติฐานตามลงมานะคะในกรอบสี่เหลี่ยมและประชากรเฉพาะการวิจัยนะฮะก็อยู่ด้านใน
ส่วนกลุ่มตัวอย่างจะเป็นวงลีที่อยู่ด้านในที่เราใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งเราไม่สามารถใช้ประชากรเฉพาะทางทั้งหมดได้นะคะ อันนี้ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประชากรทั่วไปประชากรตามสมมติฐานประชากรเฉพาะการวิจัยแล้วก็กลุ่มตัวอย่างนะคะ ประชากรทั่วไป general all real populationsอันนี้ประชากรทั่วไปนั้นเราจะหมายถึงประชากรทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่นะคะจำนวนสมาชิกนั้นมีมากจนทำไมฮะจนกระทั่งนับไม่ได้นะคะ เพราะนั้นประชากรตามสมมติฐาน hypothesis populations หมายถึงอะไร หมายถึงกลุ่มย่อยของประชากรทั่วไปที่จำกัดขอบเขตตามแนวคิดทฤษฎีนะคะที่นำมากำหนดเป็นสมมติฐานหรือตามความสนใจของผู้วิจัยนั่นเองนะคะ ประชากรเฉพาะการวิจัยนะคะincumbent นะคะ population หมายถึงกลุ่มประชากรขนาดเล็กนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรตามสมมติฐานที่เป็นประชากรในการวิจัยที่เราได้มานะคะเนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับในเรื่องของกำลังคนแล้วก็ทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัยค่ะเอาล่ะทีนี้เรามาดูคำว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งใช้คำว่า sample กลุ่มตัวอย่างหมายถึงอะไรคะกลุ่มตัวอย่างนั้นหมายถึงจำนวนย่อยหรือกลุ่มย่อยของประชากรที่เราเลือกมาจากประชากรเพื่อใช้เป็นตัวแทนของประชากรนะคะโดยที่จะต้องมีคุณสมบัตินะคะต่างๆครบถ้วนเท่าเทียมนะคะเพื่อให้ข้อมูลและเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรค่ะต่อมานะคะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรและก็ตัวอย่างค่ะเ นื่องจากในการทำงานวิจัยทางธุรกิจนั้นนะคะนักศึกษาอาจจะพบนะคะความหมาย ของประชากรที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นอีก เช่นประชากรทั่วไปค่ะประชากรตามสมมติฐานประชากรเฉพาะการวิจัยและความหมายของประชากรแต่ละประเภทนะคะที่มีขอบเขตครอบคลุมที่แตกต่างแล้วก็มีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างดังแสดงความสัมพันธ์ค่ะระหว่างประชากรทั่วไปประชากรตามสมมติฐานประชากรเฉพาะการวิจัยและกลุ่มตัวอย่างดังภาพที่ 7.1 นะคะ ทีนี้มาดู ตามที่ภาพ 7.2 อันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกลุ่มตัวอย่างนะคะและก็การใช้สิติค่ะนะคะ จากประชากร population นะคะเราก็จะเป็นวิธีการเลือกตัวอย่างนะคะแล้วก็ตัวอย่างแล้วก็มาที่ค่าสิตินะคะแล้วก็จะไปที่สิติที่เราอ้างอิงนะคะก็คือ มาถึงสิติอ้างอิงก็จะมีหลายอย่างนะคะที่เป็นความสัมพันธ์ที่เราใช้ทางด้านสิติอันนี้เป็น 7.2 นะตามภาพนักศึกษาก็ลองดูนะคะทีนี้มีการอธิบายนิดนึงว่าตามภาพ 7.2 เนี่ย เมื่อเราอันนี้อาจารย์ย้อนให้ดูภาพ 7.2 นะคะโอเคอันนี้จะบรรยายว่าเมื่อมีการกำหนดประชากรเนี่ยที่เราต้องการศึกษาและต้องการที่เราจะเลือกวิธีกำหนดพารามิเตอร์ที่เราจะทดสอบได้แก่ค่าเฉลี่ยก็คือมิวนะคะค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานstandard deviation ค่าแปรปรวนนะคะสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
และค่าสิทธิที่จะทดสอบถ้าหากผู้วิจัยนั้นใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากรค่าสิทธินะคะที่ใช้ทดสอบก็จะเป็นค่าที่เราคำนวณจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ค่าเฉลี่ยนะคะค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะตัวแปรนะคะตัวแปรปรวนค่ะ จากนั้นผู้วิจัยก็จะมีการกำหนดขอบเขตการสุ่มตัวอย่างการกำหนดวิธีการที่จะกลุ่มตัวอย่างแล้วก็การกำหนดขนาดตัวอย่างซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในเรื่องต่อไปนะคะทีนี้ 7.2 ค่ะ 7.2 นั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางธุรกิจเนื่องจากว่าเรามีการกำหนดประชากรเป้าหมายเพื่อที่จะใช้ในการวิจัยในเรื่องหนึ่งนั้นนะคะ เราก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะเนื่องจากว่าในงานวิจัยนะคะบางเรื่องประชากรที่เราจะศึกษาก็มีเป็นจำนวนมากผู้วิจัยก็ไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนนะคะ ทีนี้ภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องของเวลาไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นงบประมาณดังนั้นผู้วิจัย จึงนิยมใช้ที่จะศึกษาข้อมูลเพียงบางส่วนหรือศึกษาจากตัวแทนของประชากรซึ่งเราเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกมาจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องเป็นตัวแทนของประชากรได้นะคะเพราะนั้นตลอดจนสามารถที่จะนำผลการวิจัยอ้างอิงไปสู่ประชากรได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงผู้วิจัยนะฮะจึงจำเป็นจะต้องทำไมฮะกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มที่ทำไมที่เหมาะสมค่ะ กลุ่มตัวอย่างนะคะเราใช้คำว่า sample กลุ่มตัวอย่างหมายถึงอะไรกลุ่มตัวอย่างก็หมายถึงจำนวนย่อยหรือกลุ่มย่อยของประชากรที่ทำไมฮะที่เลือกมาจากประชากรเพื่อที่เราจะใช้เป็นตัวแทนของประชากรโดยที่มีคุณสมบัติต่างๆครบถ้วนนะคะเท่าเทียมเพื่อจะให้ข้อมูลและเป็นตัวแทนที่ดีของอะไรของประชากรค่ะ ฉะนั้นประชากรที่เราใช้ในการวิจัยในแต่ละเรื่องก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยเฉพาะ ประชากรที่เป็นมนุษย์นะคะก็จะมีความแตกต่างกันในทางด้านอะไรฮะด้านสังคมอารมณ์สติปัญญา อายุฐานะการศึกษาแล้วก็สภาพแวดล้อมค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าลักษณะของประชากรเนี่ยมีความแตกต่างกันมากการที่เราจะต้องสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ดี ก็จะมีความซับซ้อนกันมากขึ้นนะคะทีนี้ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีค่ะกลุ่มตัวอย่างที่ดีที่น่าเชื่อถือได้ก็จะเป็นตัวแทนของประชากรในการที่จะวิจัยควรจะต้องมีลักษณะดังนี้นะคะเรามาดูอันที่หนึ่งค่ะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนจากประชากรที่มีลักษณะความแตกต่างกันได้ครบทุกลักษณะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรโดยที่มีคุณสมบัติคือ
มีความถูกต้องค่ะ accuracy นะคะหมายถึงอะไรที่มีความถูกต้อง accuracy หมายถึงจะต้องเป็นตัวอย่างที่ปราศจากความลำเอียงค่ะ bias นะไม่มีความแปรปรวนที่เป็นระบบ systematic variance นะคะกล่าวคือค่ะจะให้ค่าที่ตรงกับความเป็นจริงให้ค่าที่ตรงกับความเป็นจริงนะคะมาดูอันที่สองค่ะ กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าสถิติที่ใช้คำนวณได้ใกล้เคียงกับพารามิเตอร์ของประชากรและมีจำนวนที่เหมาะสมหรือมีมากพอที่จะทดสอบความเชื่อถือโดยวิธีการทางสถิตินะคะทีนี้มาดู3นะคะดู3กลุ่มตัวอย่างที่ตัวอย่างที่ต้องการมากนั้นต้องมากนะจากการวางแผนการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมมิฉะนั้นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรืออาจจะทำให้ได้ตัวอย่างที่ทำไมฮะที่ไม่ถูกต้องได้ฉะนั้นลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีก็คือการเป็นตัวแทนจากประชากรที่มีลักษณะที่ทำไมฮะแตกต่างกันนะฮะได้ครบลักษณะผู้วิจัยก็จึงควรให้ความสำคัญในการที่จะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีการวางแผนการสุ่มตัวอย่างที่ดีจึงจะได้ผลลัพธ์จากการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่ให้ตรงกับผลสำรวจจากของประชากรถ้าหากไม่ได้ให้ความสำคัญมากพอแล้วนะคะหรือมีการวางแผนที่ไม่ดีผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ตรงกับการที่เราจะสำรวจประชากรหรือการเพิ่มขนาดตัวอย่างนะก็จะไม่สามารถที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลการวิจัยได้ทีนี้ลองมาดูนะคะตัวประโยชน์จากการใช้กลุ่มตัวอย่าง การใช้กลุ่มตัวอย่างนั้นมีประโยชน์และมีความสำคัญนะต่อการทำงานในการวิจัยทางธุรกิจค่ะซึ่งเราแบ่งออกเป็นลักษณะดังนี้ลองมาดูนะคะอันที่หนึ่งค่ะประหยัดงบประมาณค่ะเวลาและแรงงานในการวิจัยเลยนะคะเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างนั้นก็จะมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนประชากรมันก็เลยจึงทำให้สามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็วและก็สามารถจะดำเนินการวิจัยได้เสร็จตามเวลาที่เรากำหนดได้เพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบนะระหว่างการทำสัมมโนประชากรที่เราจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเป็นหลักร้อยล้านนะคะหรือพันล้านบาทกับการที่เราจะสำรวจโดยใช้กลุ่มตัวอย่างอาจจะพบว่ามันจะได้คำตอบที่ต้องการโดยใช้เงินน้อยกว่ามากเลยซึ่งหากไม่มีงบประมาณเพียงพอในเรื่องการใช้กลุ่มตัวอย่างก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะอันที่สองค่ะสามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็วจึงมีการช่วยลดเวลาในการที่จะออกผลงานวิจัยลงนะคะเช่นการสำรวจความต้องการของลูกค้าซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมายเลยหากผลงานวิจัยออกมาล่าช้าเกินไปเนื่องจากเสียเวลาจากการเสียเวลาในการสัมภาษณ์ความเห็นจากลูกค้าทั้งหมดก็อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพหรือมีคุณสมบัติที่เหมาะกับรสนิยมของลูกค้าในขณะนั้นได้นะคะเนื่องจากว่าทำไมลูกค้าอาจจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าของบริษัทอื่นแทนแล้วก็ได้แต่ถ้าจะใช้กลุ่มตัวอย่างที่จะทำให้เวลานั้นรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์และรสนิยมของลูกค้านะคะมาดูอันที่3ค่ะก็จะทำใ
มีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในบางสถานการณ์เพราะนั้นการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้านะคะก็จะมีความจำเป็นมากนะคะเช่นการทดสอบนะการทดสอบการชนหรือการกระแทก เพื่อดูความแข็งแกร่งของการชนโครงสร้างของความแข็งแรงของตัวถังรถยนต์หรือประสิทธิภาพของถุงลมนิรภัยนะคะแอร์แบ็กนะคะที่เราป้องกันในเรื่องของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าจะเป็นการทดสอบรถยนต์นะจากการชนเพราะนั้นก็จะทำให้รถยนต์นั้นทำไมเสียหายเพราะรถยนต์ที่เป็นตัวอย่างในการทดสอบนั้นในการทดสอบเท่านั้นเองนะคะอันที่4เป็น ข้อมูลบางอย่างที่ทำไมฮะที่ผู้วิจัยนั้นไม่สามารถที่จะศึกษากับประชากรทั้งหมดได้เลยจึงจำเป็นนะคะต้องศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแทนเช่นความคิดเห็นของประชาชนคนไทยที่มีต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมต่างๆซึ่งไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลจากประชาชนทั้งประเทศเราจึงต้องเลือกนะคะใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชาชนทั้งหมดเป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการออกแบบในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างค่ะกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างจะต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะได้ตัวอย่างที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบการสุ่มตัวอย่างนะคะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนนะคะซึ่งอาจจะแบ่งเป็น5ขั้นตอนได้แก่อันแรกเลยถ้าเรากำหนดประชากรที่เราต้องการอันที่2เราอาจจะกำหนดพารามิเตอร์อันที่3เราจะกำหนดขอบเขตของการสุ่มตัวอย่างอันที่4อาจจะกำหนดนะขอบเขตในการสุ่มตัวอย่างอันที่5ก็เป็นการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างซึ่งจะต้องอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะคะจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะซึ่งการกำหนดในแต่ละขั้นตอนนั้นอาจารย์จะเอาไปไว้ในคราวหน้านะคะทีนี้ตรงขั้นตอนตรงนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างที่เราบอกว่ามีกลุ่มตัวอย่างนั้นถึง5ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็หวังว่าในวันนี้ในขั้นตอนการออกแบบสุ่มตัวอย่างเดี๋ยวเราจะไปในครั้งต่อไปก็ในครั้งนี้ก็หวังว่าในช่วงของประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยของธุรกิจในหน่วยที่7จะทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะในวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในครั้งหน้าต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ